ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสิ่งดีในสยามแล้วนะคะจะมีเนื้อหาสาระอะไรรออยู่ไปชมกันค่ะตั้งแต่วันที่พบเธอตั้งแต่วันที่เจอเธอทำให้ใจฉันเพ้ออยู่ทุกพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์หินแกรนิตหรือเรื่องรอยรุ่งเรืองเมืองตากซากไม้กลายเป็นหินเยือนถิ่นยุทธาธีรวม2นาทีปิงวังเหตุคนดังที่บ้านตากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านดิฉันนิชนันทองดีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตากวันนี้จะนำท่านผู้ชมพบสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางโบราณสถานมากมายของอำเภอบ้านตากจังหวัดตากแห่งนี้ค่ะและที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็คือวนอุทยานไม้กลายเป็นหินซากไม้ฟอสซิลความยาวขนาด 72.22 เมตรนะคะและจะมีประเพณีที่น่าสนใจและสำคัญมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นประเพณีขึ้นธาตุเดือน9ประเพณีต้นกำเนิดกระทงสายแข่งเรือพายโบราณที่ทางเทศบาลตำบลบ้านตากได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีลอยกระทงค่ะและวันนี้ท่านที่จะมาแนะนำนั่นก็คือท่านนายอำเภอธานินทร์วิเชษฐกุลนายอำเภอบ้านตากและท่านผู้ชมจะได้พบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมกันค่ะครับผมนายอำเภอบ้านตากนะครับนายธานินทร์วิชิตกุลนะครับก็ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าแก่การจดจำของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับก็คือเจดีย์ยุทธาธีที่ท่านเห็นนี่คือเจดีย์ยุทธาธีสมัยที่พ่อขุนรามแหงมหาราชเนี่ยได้ชนช้างกับพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเพราะว่าลักษณะเจดีย์เนี่ยจะเป็นลักษณะเจดีย์แบบโบราณแบบสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แต่แก่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชกับผมนายไมตรีสิริวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากตรงที่บริเวณเรายืนอยู่นี้นะครับคือองค์เจดีย์พระบรมธาตุประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวัดพระบรมธาตุนะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นให้ความนับถือพ่อท่านใจพากันมากราบไหว้เป็นประจำนะครับวัดพระบรมธาตุเป็นที่ท่องเที่ยวทั้งชาวพุทธและบุคคลทั่วไปเป็นประจำนะครับช่วงสิ่งดีในสยามวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะหนุ่ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากสถานที่ท่องเที่ยวรอท่านผู้ชมอยู่สัปดาห์หน้าพบกับคุณฟิล์มเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะใจมันไม่กล้าพอสิ่งที่อยากจะขอคือให้เธอนั้นเห็นใจกลัวเธอจะไม่สนแล้วต้องทนนอนร้องไห้หากเธอไม่มีใครคอยฉันเป็นคน